โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อาจจะเปิดคลิปแปลกๆนิดนึงยังไม่ขึ้นมอไซค์จริงพามาชมมอไซค์คันหนึ่งของคุณลุงรปภ.นะแกมีอาการเกียร์หนึ่งเกียร์สองคือบิดไม่ไปนะก็ได้ทำการตอนนี้ก็รื้อแกเข้าใจว่าหัวเทียนเสียนะรปภ.มาเช็คแล้วเป็นที่กองอากาศนะ5ปีไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็ตอนนี้กอดกองเปลือยอยู่เดี๋ยวดูให้ดูไส้กองก็ทีนี้เลยเดี๋ยวให้ดู5ปีไม่เคยเปลี่ยนสุดยอดนี่ฮะตันตึกเลยใช้ยังไงเนี่ย5ปีไม่เคยเปลี่ยนนะฮะกองมันก็ดีเหลือเกินนะตอนนี้ก็วิ่งแรงเลยอ่ะเกียร์หนึ่งนี่ทับยกจริงๆวิ่งกองเปลือยอะไรก็ได้เนี่ยบอกว่าหัวเทียนเสียจะไปซื้อหัวเทียนใส่แล้วอีกอย่างนึงนะครับอย่าบอกว่าเอ้ยน้ำมันเบรกตรงนี้มันยุบจะไปซื้อน้ำมันเบรกมาเติมนะจริงๆก็ต้องเช็คพวกเบรกก่อนนะถ้าเบรกมันหมดมาเราเดินทางกันดีกว่าวันนี้เห็นอะไรไหมครับนี่เลยเดี๋ยวต่างตั้งคู นี่ฮะไฟสปอตไลท์เหรอตอนนี้ผมตั้งมันลงมันต่ำนะเดี๋ยวจะตั้งขึ้นสูงอีกสักนิดนึงให้มันได้ระยะไกลกว่านี้หน่อยเวลาขี่มันก็ดีอ่ะอยู่ใกล้ๆเราอ่ะแต่เวลาขี่จริงแหมตอนพอกลางคืนแล้วผมก็อยากให้มันสูงกว่านี้นิดนึงนะเอาสูงเท่านี้แล้วกันมองไม่เห็นวะแสงมันไม่พอผมก็เดาๆแล้วกันเดี๋ยวเราเอาไปชิดกำแพงดูแล้วกันถ้าไม่ชิดกำแพงนะจะมองไม่เห็นก็น่าจะเท่ากันอยู่นะได้อยู่ครับเท่ากันอยู่แต่ก็ยังต่ำกว่าไฟต่ำนะฮะนิดนึงโอเคลัดคอลงเลยโอเคครับถุงมือไปไหนวะลืมไปไหนวะใส่ถุงมือกันนะครับ ไม่ถุงมือชื้นเย็นโอเคไปกันเลยโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งก็เป็นยังไงกันบ้างครับหนาวแล้วนะครับชั่วโมงนี้อากาศเย็นลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้วนะฮะก็เย็นกันเลยทีเดียววันนี้ก็มาขี่ท้าลมหนาวกันหน่อยนี่ทุกทีผมถ้าเย็นๆผมไม่ใส่เสื้อคลุมหรอกนะครับร้อนแต่วันนี้คงต้องใส่นะครับไม่ไหวแล้วหนาวเหลือเกินก็เลยต้องใส่นะฮะเมื่อวานที่จริงมันเย็นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็อากาศเริ่มเย็นลงมาเยอะเลยไม่รู้ว่าจะเย็นได้นานสักเท่าใดนะฮะแต่ขอให้เย็นได้นานกว่านานๆนะไม่ใช่สัปดาห์เดียวอะนั่นที่เหลือร้อนตับแตกอะช่วงนี้อากาศอย่างเงี้ยดีจังเลยแต่ก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังนะครับแสงมันน้อยคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นรถเรานะวันนี้ผมก็ต้องเปิดสปอตไลท์ขี่กันเลยทีเดียวนะครับถึงจะยังไม่มืดเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดกันหน่อยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างฮะหน้าปัดตอนนี้หน้าปัดของเราก็อยู่ที่ 17:01 นาทีนะครับน้ำมันเหลืออยู่ครึ่งถังนะครับครึ่งถังก็ประมาณ4เม็ดนะซึ่งถัง
อุณหภูมิตอนนี้ผมอยู่2ขีดนะครับเพิ่งสตาร์ทรถมาเนาะทริป B ของผมอยู่ที่162กิโลนะครับจากน้ำมันเต็มถังเนาะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 27.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็โถโถของผมตอนนี้ 4,061 กิโลแล้วเดี๋ยวจะได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันแล้วนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้เย็นกันเลยทีเดียว25องศาแล้วครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็14.1 โวลต์นะครับก็ธรรมดาชาร์จปกติแบตยังอยู่ในสภาพที่ดีก็รถใหม่เนาะแล้วก็มีอะไรอีกอะหมดแล้วหน้าปัดเปื้อนนะฮะขี้โคลนไม่ได้ล้างอะไรทีเนี้ยแล้วผมไม่ไปผมมาจอดคุยทำไมเนี่ย ไปแล้วมัวแต่มองเหม่อวันนี้เหม่อเหลือเกินวันนี้รู้สึกง่วงนะง่วงตั้งแต่เช้าแล้วหลับไม่ทั้งวันเลยวันนี้ไม่รู้ทำไมเหลืออากาศวะอากาศมันเย็นแน่เลยนะก็เลยง่วงอ่ะหลับอีกหลับมากินนอนอยู่อย่างเงี้ยไม่อ้วนได้ยังไงนะวันนี้ร่างกายรู้สึกง่วงมากๆเลย โอ้ยไฟแดงครับเดี๋ยวจอดรอไฟแดงกันนิดนึงวันนี้ขอจอดเส้นเขียวแล้วกันเพื่อความถูกต้องนะฮะชิบรอเส้นเขียวไฟแดงนี้มันอยู่ถอยหลังไปเยอะไปหน่อยนะมันควรจะอยู่ตรงเส้นสีแดงแล้วเส้นสีแดงมันควรอยู่ไปข้างหน้าอะไรเงี้ยนะไม่รู้ได้หรือเปล่ามันก็เลยทำให้แบบทางแท็กซี่ขยับมาเลยนะทำให้มันหดมันเยอะอ่ะคือที่ทำไมถึงต้องขยับออกมาอย่างนี้นะเพราะรถข้างหลังมันจะไปไม่ได้มันเป็นซอยเลนเดียวเนาะแล้วเขาโอ้โหอยู่กันเต็มส่วนใหญ่รถเลี้ยวทั้งนั้นแหละรถตรงก็ติดกลายเป็นว่าถ้าเราขยับอีกนิดนึงอ่ะรถมันก็จะไปได้คล่องตัวกว่านะก็เป็นตรงนี้แหละที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็เมื่อในเป็นอะไรชอบพูดกลับไปกลับมาเป็นโลกอะไรวะเดี๋ยวขอรีเซ็ตตัวเองนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ชอบพูดกลับไปกลับมาคือแบบใจมันคิดไปแล้วก็ปากมันก็พูดอีกอย่างอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเป็นอะไรวะก็คลิปที่แล้วต้องขอโทษด้วยนะมันพูดไม่รู้เรื่องเลยผมมานั่งฟังแต่ต่อผมก็ปวดหัวเองไม่ตัดแม่งเลยแล้วกันคือแบบเฮ้ยคุณเล่าเรื่องทำไมอยู่พูดไม่รู้เรื่องกันวะแบบงงกับตัวเองมากเลยว่าพูดกลับไปกลับมาอยู่นั่นไหนคือทุกที่ผมพยายามจะไม่พูดกลับไปวนไปวนมาหรือว่าพูดกระตุกกระตักนะครับคลิปที่แล้วเป็นเยอะมากอ่ะแบบกูเป็นอะไรไม่รู้วันนั้นก็พร้อมมากเลยนะวันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าเวียนหัวหรืออะไรนะแต่งงกับตัวเองนะเป็นอะไรวะวันนี้เราออกเนี่ย5โมงนะครับโอกาสที่จะได้เจอพวก X-Max Forza นะฮะจะเยอะจะเจอมอไซค์เยอะรุ่นแปลกๆกันเยอะวันก่อนผมได้มีโอกาสขี่ตามตูด ZX25R นะครับเฮ้ยมันแวดดีว่ะซ้อน2แต่ความเร็วมันขึ้นช้าชะมัดเลยท่อโคตรแวดเลยเสียงแวดโอ้โหเสียงมันโคตรเล้าอ่ะแต่ความเร็วผมขี่ปอซ่าเอาคุยไม่ทันบิดคันเร่งเลยมันยังไม่หนีไปไหนเลยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยผมก็อะไรวะนึกว่าจะไปได้ไวกว่านี้ซะอีกแต่ก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นรถเครื่องเล็กนะลูกเล็กก็ประมาณนี้แหละมั้งองวิ่งให้ดีกว่านี้ก็ไม่ใช่แล้วแหละนะติดตามซีซีนะฮะแต่โอ้โหเล้ามากผมโอ้โหเสียดายว่าลูกเนี้ยอ่านคลิปดีกว่าขี่ตามมาโคตรมันอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปแล้วไม่ได้เป็นไล่บี้อะไรเขาแต่เห็นเขาออกตัวแล้วมันเอ็ดมันเสียงไงวะเสียงมันแฟดเสียงมันตีสูบอ่ะ
เสียงมันเอาเรื่องอยู่แต่มันไม่ค่อยวิ่งมันก็แรงอะแหละมันก็กว่าจะฉีกผมไปได้นี่ก็หลายเกียร์อะไรอย่างเงี้ยครับไงเนี่ยเมื่อวานรถผมก็ได้ทำการทำความสะอาดกองอากาศนะก็ไม่มีเครื่องเป่าแล้วแต่ผมมีน้ำประปาที่แรงผมทำอะไรเรื่องไงรู้ป่ะไม่ยากเลยนะเอากองอากาศแก่ออกมาแล้วน้ำแรงๆฉีดแม่งเลยฉีดอะไรคราบดำๆให้กระจุยไปเลยนะพอมันเริ่มขาวหน่อยแล้วก็ไหนตอนแรกจะลงแฟบด้วยซ้ำแล้วก็คิดไปคิดมาเออเดี๋ยวเราก็ได้รอบถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะก็ได้เปลี่ยนกองอากาศแล้วแต่พอดีโอ้โหแบบก่อนที่ผมจะเปลี่ยนในเมื่อวานแล้วขากลับที่ผมขี่รถมันอืดมากแล้วมันบิดไม่ไปเลยนะครับ120ยังแบบโอ้โหเป็นอะไรวะเนี่ยรถทำไมมันไม่เดินวะรถรอบหมดอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะผมก็เลยสันนิษฐานว่ากองน่าจะตันนะแล้วก็ตันจริงๆแหละเออแล้วก็ได้มาล้างวันนี้มาเมื่อเช้าก็เลยลองเทสก็โอเคแล้วแหละวิ่งอยู่มาตรฐาน155อยู่นะครับมาตรฐานนะถ้าไหลๆหน่อยก็น่าจะไปได้อีกถ้ามีทางนะก็คงได้ไปได้อีกนะไม่รู้เลยจมหรือเปล่าหรือแค่นั้นเพราะมันก็เริ่มอืดแล้วเนาะขึ้นแค่นั้นก็เริ่มอืดแล้วแต่120 104เออขึ้นง่ายๆอีซี่อะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะผมชอบชามเดิมมากกว่าผมว่าชามแต่งยังไงก็ขี่ไม่มันเท่าชามเดิมนะฮะชามเดิมรอบมาไวกว่าไม่รู้สิรอบมันขึ้นได้ดีกว่าเลยไม่ใช่รอบมาไวกว่ารอบมาเรื่อยๆแต่รอบมันเดินดีกว่าก็เม็ด19ว่ะเม็ด19หรือ20อ่ะมันวิ่งไป 9,000 รอบได้อ่ะเกือบ 9,000 รอบอ่ะเออแต่พอเนี่ยผมใส่เม็ด15ล้วนเนี่ยกระชามปรับองศาเนี่ย140 145เนี่ยมันยังไม่ทะลุ 8,000 รอบเลยรอบมันแบบแล้วมันก็นิ่งไงมันรอบมันไม่เดินไงถ้ารอบมันทะลุไป 8,000 รอบปลายมันคงไหลกว่านี้นะแต่มันไม่เดินเลยว่ะรอบมันช้ามากเลยตรงหลังคือไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะชอบเห็นรอบกวาดแรงๆรอบกวาดเดินเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูสนุกดีรถไม่ต้องแรงหรอกอะไรประมาณนั้นนะก็นั่นแหละครับผมก็ได้ทำการเอากองอากาศฉีดน้ำเลยฉีดน้ำจนขาปุ๊บเราก็เอาไดธรรมดาเนี่ยไดเป่านะเป่าแห้งเออแล้วก็ใส่กลับไปก็วิ่งดีเลยวันนี้มาวิ่งดีเลยแบบคนละคันเลยเมื่อวานนี้โอ้โหทำไม120มันไม่ไปเลยนะพอสร้าง30นี่แบบชอบกองอากาศโล่งๆหน่อยนะถึงจะวิ่งดีไม่งั้นแบบกินน้ำมันด้วยรู้สึกว่าจะกินน้ำมันด้วยนะกองตันเนี่ยก็อย่างที่ผมให้ดูตัวอย่างอย่างเวฟคันตะกี้นะครับเวฟไอนะฮะ5ปีไม่เคยเปลี่ยนกองเลย ก็ไม่ได้ว่าเจ้าของนะแต่แหมไอศูนย์บริการอะไรก็ควรดูให้เขาสักนิดนึงก็ควรตรวจเช็คนะไม่อยากได้ตังค์เหรอทำไมไม่ทำเลยไม่จะเป็นต้องศูนย์บริการนะก็ถ้าเขาไปตามอู่ตามอะไรเงี้ยให้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะก็ควรถามอ่ะพี่กองอากาศเป็นไงให้ผมเป่าหรือว่ามันก็ควรจะมีนะเป่าอากาศให้ฟรีอะไรเงี้ยนะครับโหแบบมันตันจนแบบไม่รู้จะตันยังไงแล้วรถฮอนด้าสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับมันจะมีไอ้น้ำมันเครื่องครับไปเลี้ยงที่กองอากาศด้วยนะขึ้นไปที่กองอากาศทำให้กองอากาศมันจะชุ่มน้ำมันเนาะชุ่มด้วยไอ้น้ำมันแล้วเวลาฝุ่นมันออกฝุ่นมันเข้ามามันก็จะจับฝุ่นไว้แน่นเลยนะครับแล้วมันเป็นสาเหตุทำให้กองตันไวด้วยนะเอออันนี้ก็อีกหนึ่งสาเหตุนะแต่มันก็ถ้าให้เดานะก็คือไอ้น้ำมันเครื่องตัวนี้มันเอามาหล่อเลี้ยงในระบบจุดระเบิดนะมันกันลูกติดไปอีกหนึ่งทางนะอาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะควันมันก็จะออกเนาะมันก็เขาออกแบบมาอย่างนั้นนะ
กองอากาศมันก็เลยตันไวนิดนึงแต่มันก็จะทำให้ห้องเครื่องสะอาดแล้วนะคือไม่ใช่ห้องเครื่องดิเขาเรียกว่าอะไรอะตรง ID พวกชุด ID มันสะอาดแล้วเนาะว่าเพราะว่ามันมีน้ำมันมันช่วยดักจับฝุ่นอีกครั้งหนึ่งอะนะแต่ก็ต้องหมั่นเปลี่ยนกองอะแหละนี่จนเขาบอกเจ้าของรถบอกว่าไม่รู้มันเป็นอะไรเกียร์1เกียร์2นี่รถมันบิดไม่ไปเลยเกียร์3มันไปได้บอกน่าจะหัวเทียนหูงงเลยพอผมว่าก็ไหนลองขี่ดิโอ้ไม่ใช่แล้วดูยังไงก็กองอากาศตันหัวเทียนถ้าหัวเทียนเสียนี่อะไรนะต้องรถสตาร์ทไม่ติดไปแล้วนี่สตาร์ทติดง่ายปกตินะแต่เหมือนเวลาเร่งบีบคันเร่งแล้วมีแต่น้ำมันเงี้ยอากาศไม่ลงไงประมาณนั้นแหละขำว่า5ปีเลยโอ้ผมก็ทายแต่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวแล้วอีกอย่างนึงนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมแต่ส่วนใหญ่คนก็จะไม่ค่อยรู้นะไอตัวทำไมถึงไม่รู้อ่ะผมไม่เข้าใจไอตัวปั๊มเบรกอ่ะน้ำมันอ่ะถ้าน้ำมันมันยุบอ่ะเขานึกว่าเขาน้ำมันมันหายนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะมันคือเพราะเบรกหมดนะครับน้ำมันตรงตัวตาแมวที่ไว้ดูระดับน้ำมันที่ปั๊มเบรกด้านบนนะทำไมเขาเข้าใจกันอย่างนั้นว่าน้ำมันมันหายจะซื้อน้ำมันมาเติมผมว่าเฮ้ยไม่ใช่โอ้ไปเปลี่ยนพาเบรกเลยเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วพวกเอาไขควงไม่รู้อะไรไปไขนะครับเพื่อจะถ่ายจะเติมน้ำมันเบรกนะไขซะหัวบานมาเลยนะฮะจริงๆแบบไขจนหัวกลมจนไขไม่ได้อะผมก็ถ้าจะเปิดฝาจริงๆก็ต้องไปให้ร้านตอกให้นะตอกน็อตออกให้คนโหดอ่ะโอ้โหคือเข้าใจอ่ะนะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีกำลังที่จะดูแลรถได้ดีนะแต่ก็การจะใช้รถก็ต้องทำความเข้าใจหน่อยนะไม่งั้นจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเลยนะ